ถ้าเกิดออกไปด้านนอกได้แล้วมาเข้าระบบแอร์ไปนี่คือบอกเลยว่าชิบหายทั้งโรงพยาบาลแน่นอนนะฮะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่หมูครับก็จากที่ทุกคนได้ข่าวกันไปเมื่อไม่นานนี้นะฮะขอแสดงความเสียใจกับพี่โรเบิร์ตสายควันด้วยนะครับที่ได้เสียชีวิตไปนะครับจากวัณโรคปอดนั่นเองนะครับจริงๆแล้วหลายๆคนก็รีเควสพี่หมอมานะครับว่าอยากทำความรู้จักหรือว่าอยากเข้าใจในตัวโรคนี้มากขึ้นว่ามันคืออะไรมันมีความน่ากลัวขนาดทำให้เสียชีวิตได้เลยหรอหลายๆคนก็จะมีความกังวลหรือว่าความกลัวเกี่ยวกับเรื่องโรคของปอดเนี่ยเช่นอะไรมะเร็งปอดจากการสูบบุหรี่ใช่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นโรคหัวปงพองอะไรพวกนี้แต่หลายคนนะครับอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยรู้จักว่าวัณโรคปอดคืออะไรเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับมันเลยดีกว่าครับผมสำหรับเจ้าโรคนี้นะครับทางการแพทย์นะครับหรือว่าทั่วๆไปอ่ะในหมู่แพทย์ได้กันนะฮะเขาจะเรียกชื่อเล่นๆของพวกนี้ว่า TB ครับผม TB ย่อมาจากอะไร Tuberculosis นั่นเองครับผมซึ่งจริงๆแล้วตัวเชื้อที่มันติดต่อภายในคนนะครับมันมาจากเชื้อตระกูลของไมโครแบคทีเรียมนะครับชื่อเต็มๆก็คือ M Tuberculosis หรือว่าไมโครแบคทีเรียมTuberculosis นั่นเองซึ่งตัวนี้สามารถติดได้หลายระบบครับผมก็บางทีหลักๆอ่ะได้ยินที่เป็นวัณโรคปอดแต่มันสามารถติดไปถึงกระดูกสันหลังหรือว่าอวัยวะอื่นได้ด้วยเช่นกันครับผมซึ่งความอันตรายของมันนั้นมีสูงมากเดี๋ยวเราไปดูหน้าตามันดีกว่าว่าหน้าตาของเต้า TB เนี่ยคือเป็นยังไงฮะนี่ฮะหน้าตามันหน้าตาเป็นตัวเป็นแท่งๆยาวๆใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นสีออกชมพูซึ่งจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าในทางการแพทย์อ่ะเขาจะมีการย้อมแกรมครับก็คือเป็นการเอาพวกเต็มฮะเอาสารคัดหลั่งเอาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอามาป้ายบนแผ่นสไลด์แล้วก็เอามาทำการย้อมสีแล้วเอาไปส่องกล้องดูนะซึ่งมันก็จะมีอยู่หลายด้วยกัน3กลุ่มนะครับก็คือจะเป็นแกรมโพซิทีฟหรือว่าเรียกว่าแกรมบวกนะครับแกรมเนกาทีฟหรือว่าแกรมลบนั่นเองนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายคือเป็นสีพิเศษครับผมก็คือไม่ได้เกี่ยวกับ2ตระกูลนี้เลยซึ่งมันก็คือไอ้ TB นี่แหละนะขอยังไม่ลงลึกลงรายละเอียดในการย้อมแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงแต่ให้รู้แล้วว่ามันมีอยู่3กลุ่มแล้วแหละทีนี้นะครับวิธีการวินิจฉัยของมันโดยปกติแค่อาการน่ะเรายังบอกอะไรไม่ได้นะจริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องเอาไปย้อมก่อนซึ่งย้อมไอ้สีพิเศษตัวเนี้ยมันคือ AFB นะครับหรือว่ามันคือ Acid Fast Bacteria นั่นเองก็คือเจ้าแบคทีเรียตัวเนี้ยมันจะมีความทนกรดเป็นพิเศษก็เลยทำให้มันติดสีตัวนี้มาโดยปกติแล้วเราก็จะเอาเสมหะเอาน้ำไขสันหลังหรือน้ำไขข้อต่างๆนะครับที่เราสงสัยว่าผู้ป่วยจะมีอาการติดเชื้อ TB ตัวเนี้ยเอาไปย้อมครับซึ่งถ้าเกิดย้อมปุ๊บแล้วเจอตัวเนี้ยอยู่ก็บอกได้เลยว่าเป็นแน่นอนตอนที่พี่หมอเรียนอยู่ตอนเป็นนิสิตแพทย์ใช่มั้ยฮะเราเจอทีนี่คือจะบอกว่าบางทีต้องตรวจหลายวันมากนะเว้ยตรวจแล้วยังไม่เจอไงตรวจไม่เจอไม่ได้แปลว่าไม่มีเพราะว่าโอกาสเจอบางทีมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นซึ่งแม้จะเจอแค่ตัวเดียวส่องไปในกล้องอ่ะเนี่ยกลมๆอย่างเงี้ยใหญ่แล้วมันมีโผล่มาแค่ตัวเดียวก็เอานะก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยเจอแล้วเว้ยอะไรแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วอาการของวัณโรคปอดเป็นอย่างไรครับถ้าเป็นของตัวส่วนของ TB ปอดหรือว่าวัณโรคปอดนะฮะอาการสำคัญเนี่ยมันจะมาด้วยไอครับไอแบบไอเด่นๆแหละไอเยอะไอเยอะพิเศษซึ่งบางคนเขาชอบแซวกันอ่ะว่าแบบโอ้ไอเยอะขนาดเนี้ยเป็นวัณโรคหรือเปล่านะฮะซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วในเขตโซนบ้านเรานะฮะในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยตัวออกเฉียงใต้คือจะบอกว่าเป็นดงของ TB เลยก็ว่าได้คือหลายคนอ่ะมีตัวเชื้ออยู่ในตัวแต่ว่าไม่ได้ก่อโรคต้องเข้าใจก่อนว่าการมีเชื้ออยู่ในตัวเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะก่อโรคเสมอไปนะฮะก็มันเลยทำให้แต่ละคนเนี่ยบางทีการตรวจกันอะไรเนี่ยมันไม่ได้เหมือนของฝรั่งเขาถ้าของฝรั่งเขาอ่ะตรวจแบบตรวจเลือดตรวจนั่นตรวจนี่ใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยคิดว่าเจอแน่นอนอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างเชื่อได้ครับว่ามันเจอแต่ในประเทศไทยหรือว่าเขตโซนบ้านเราเนี่ยการเทสพวกเนี่ยพวกทำสกินเทสอ่ะไม่เชื่อใครได้เว้ยเพราะว่าอะไรมันเหมือนกับมันมีเชื้อหรือว่ามันสามารถตรวจจับได้อ่ะมันเลยกลายเป็นผลบวกลวงนั่นเองนะฮะก็มันเลยทำให้การวิจัยในบ้านเราเนี่ยยิ่งยากแต่ว่าอย่าลืมว่าบ้านเราเนี่ยพอมันเป็นดงของตระกูลวัณโรคใช่ไหมมันเลยทำให้การรักษาของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างล้ำกว่าของประเทศอื่นเขานะฮะเพราะว่าแน่นอนมีเยอะไงคนป่วยเยอะก็ต้องชำนาญในการรักษาเป็นธรรมดานั่นเองนะฮะก็เท่านั้นแหละไอเด่นๆไอเยอะๆไออย่างเงี้ยแนะนำว่าลองไปตรวจดูนะครับก็อาจจะมีการจามได้แล้วก็สามารถติดต่อทางการพูดคุยนั่นแหละดังนั้นสำหรับใครที่ไปเยี่ยมพี่โรเบิร์ตสายควันนะฮะก็อย่าลืมสังเกตอาการตัวเองแล้วก็ไปตรวจด้วยนะครับว่าตัวเองอ่ะมีการติดเชื้อหรือเปล่าเพราะตัวเชื้อตัวเนี้ยติดแบบแอร์บอนนั่นเองครับผมแอร์บอนคือติดในอากาศแค่หายใจแค่พูดแค่อะไรอย่างเงี้ยมันสามารถแพร่กระจายลอยไปแล้วก็เข้าไปในปอดคนอื่นได้เนี่ยนี่คือความน่ากลัวของตัว TB ครับซึ่งถ้าเกิดเวลาอยู่ในโรงพยาบาลก็จะมีการนอนแยกห้องนะครับก็คือจะเป็นห้องความดันลบนั่นแหละนั่นหมายความว่าอากาศทั้งหมดอ่ะเวลาเปิดประตูอากาศจะข้างนอกจะไหลเข้าไปข้างในครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ตัวเชื้อเนี่ยมันกระจายออกสู่ด้านนอกเพื่อไม่ให้มันฟุ้งกระจายถ้าเกิดออกไปด้านนอกได้แล้วมาเข้าระบบแอร์ไปนี่คือบอกเลยว่าชิบหายทั้งโรงพยาบาลแน่นอนนะฮะซึ่งอันที่บอกลองดูภาพนี้ประกอบฮะ
ยภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าจากปอดคนนึงนะฮะออกมาฟุ้งในอากาศก็สามารถทำให้อีกคนนึงอ่ะสูดเข้าไปในอากาศได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะซึ่งจริงแล้วเนี่ยจากการติดเชื้อนะครับมันจะสามารถแยกขาได้ประมาณนี้ฮะก็คือเมื่อผู้ป่วยนะครับสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคก็จะมี2 อย่างครับก็คือติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อซึ่งตอนเนี้ยจะยังไม่แพร่เชื้อซึ่งถ้าเกิดแบบไม่ติดเชื้อไม่แพร่เชื้อก็จบไปครับก็อยู่ในสภาพที่ไม่ได้ติดเชื้อแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้รับเชื้อเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แพร่เชื้อมันจะมีโอกาส 5% นะครับที่ในอีก 1-2 ปีข้างหน้าหลังติดเชื้อไปแล้วอ่ะมันจะทําการแพร่กระจายได้นะฮะดังนั้นหมายความว่าระยะฟักตัวของโรคนี้ค่อนข้างมีเวลาที่จะยาวนานมากๆนั่นเองทีนี้มาสู่เรื่องของการรักษาบ้างนะฮะซึ่งการรักษาเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีสูตรยาอยู่ครับน้องๆที่ไม่ใช่หมอไม่ใช่อะไรก็ไม่ต้องรู้ละกันแต่คุณหมอก็ต้องท่องนะฮะว่าเอ้ยสูตรยามันมีสูตรอะไรบ้างอย่างสมัยความรู้ของพี่หมอนะซึ่งตอนเนี้ยไม่รู้ว่าการจะเรียนจบมาแล้วหลายๆปีเนี่ยความรู้ทางอายุรกรรมอ่ะมันมีการอัปเดตอะไรหรือเปล่ามีสูตรยาตัวใหม่ไหมก็ต้องทำการอัปเดตไปนะฮะนี่เลยเป็นเหตุผลว่าแพทย์เฉพาะทางจะมีความชำนาญในการตรวจรักษาโรคใหม่ๆหรือว่าโรคเก่าๆที่มีการอัปเดตข้อมูลเนี่ยอย่างต่อเนื่องมากกว่านั่นเองแต่ว่าในเรื่องของการวินิจฉัยหรือว่าการดูว่าเฮ้ยคนไข้คนนี้เป็นโรคนี้จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยคุณหมอทุกคนยังสามารถตรวจได้นะฮะแต่ว่าเรื่องการรักษาก็อัปเดตไปตามสาขาเฉพาะทางนั่นเองซึ่งสมัยพี่หมอเรียนก็จำได้ครับว่ามันจะมียาอยู่มีชื่อย่อครับก็คือ IRZE เอางง IRZE คืออะไรอ่ะชื่อยาก่อนนะฟังผ่านๆก็พอไอย่อมาจากไอโซไนอาซิดก็คือไรแฟมพิซินนะฮะแซดไม่ได้ขึ้นด้วยตัวแซดครับผมแต่ว่าแซดจะไปอยู่ตัวท้ายนะฮะมีชื่อยาว่าไพราซินามายตัวสุดท้ายก็คือตัว E นะครับก็คืออีแทมบูทอลนั่นเองนะเขาจะมีสูตรท่องว่า 2IRZECIR นั่นหมายความว่าเราจะให้ยาทั้ง4ตัวเนี่ยเป็นระยะเวลา2เดือนนะฮะ CIR ก็คือให้เฉพาะสูตรตัว I กับตัว R 4เดือนอะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่บอกพี่หมอไม่แม่นสูตรละปัจจุบันเนี่ยว่าทีวีแล้วสายยังไงเพราะว่าพี่หมอไปทางแพทย์ผิวหนังอะไรอย่างงี้นะฮะก็ถ้าเกิดใครมีอาการหรือสงสัยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าให้ลองไปตรวจนะครับหรือว่ามีประวัติสุ่มเสี่ยงที่จะสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าลองไปตรวจดูนะฮะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการรักษาวัณโรคมันรักษาได้จริงแต่มันไม่ได้สนุกเลยฮะในการรักษาเพราะว่าผลข้างเคียงของยามันมีค่อนข้างจะเยอะมากดังนั้นถ้าเกิดใครเป็นหายได้แต่กว่าจะหายได้ในการรักษาใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็ค่อนข้างจะทุกข์ทรมานมากๆเลยฮะก็หวังว่าทุกคนจะไม่ได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ที่จะติดการเป็นวัณโรคนะฮะอีกอย่างนึงก็คือเชื้อตัวเนี้ยมันมักจะชอบติดอยู่บนด้านบนของปอดนะครับเค้าเรียกว่าจุดเอเพ็กซ์นั่นเองตรงด้านบนของปอดเนี่ยเชื้ออยู่แล้วเวลามันหายอ่ะมันจะชอบทิ้งสกาหรือว่าแผลเป็นเอาไว้นะครับซึ่งมันทำให้ระบบหายใจเลยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับตอนที่ยังไม่เคยป่วยเลยนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยก็พี่หมอก็ยังคงจะทำคลิปต่อเนื่องนะฮะถึงแม้ตัว YouTube อัลกอริทึมใหม่นะฮะจะทำการกดยอดการมองเห็นของเรากันอย่างแบบกระจายก็ตามแต่ว่าก็จะพยายามให้ความรู้ทุกๆคนเหมือนเดิมครับก็มีความเชื่อว่าไม่ว่าจะวันนี้หรือว่าวันต่อๆไปที่ทุกคนย้อนกลับมาดูคลิปเหล่านี้ก็มันน่าจะยังมีประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลให้กับหลายๆคนได้ครับผมวันนี้พี่หมอต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ